สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสยามโซไซตี้กับลูกปลาซิโปไทยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของการเปิดประเทศนะคะว่ามีมาตรการอะไรบ้างนั้นโดยวันนี้ไปกันที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศโดยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องณเกาะเสม็ดจังหวัดระยองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นมาและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศโดยการลงพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนเกาะเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่1โควิดฟรีเซตติ้งเอนไวรอนเมนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภัย2โควิดฟรีเพอร์ซันนอลพนักงานปลอดภัยและ3โควิดฟรีคัสโตเมอร์ผู้ใช้บริการปลอดภัยทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับทั้งผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะเสม็ดได้ 100% นะครับรวมทั้งอาจจะเข็ม2แล้วก็มีเข็ม3ตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ตรวจดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจ2เข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอนมาขึ้นที่ท่าก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดการร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เท่าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกำลังเดินทางกลับเนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วนเราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทำให้การเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับทางด้านคุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองก็ได้ให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองด้วยค่ะในส่วนของโรงแรมนะครับมาตรฐานชาพลัสนะครับตอนนี้เราก็มีการส่งเสริมให้โรงแรมเนี่ยได้มาตรฐานชาพลัสเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เสม็ดมีประมาณ21แห่งนะครับที่โรงแรมรีสอร์ทได้มาตรฐานชาพลัสนั่นหมายถึงว่าพนักงานในโรงแรมหรือในสถานประกอบการนั้นได้รับการฉีดวัคซีน 70% ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็มองว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดหรือจังหวัดระยองนะครับตรงนี้เราก็มองว่าในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาไปถึงกุมภาเนี่ยเราก็มองว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนหรือยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแฟมิลี่เนี่ยนะฮะจะเดินทางเข้ามาเที่ยวเสม็ดเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในโซนของพื้นที่ทางอ่าวพร้าวหรือทางปาราดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสแกนหรือยุโรปที่เป็นกลุ่มลองเซพำนักเป็นระยะเวลานานนะครับตรงนี้เราก็มองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในอนาคตนี้นะครับที่เปิดประเทศรับเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเหมือนกันยังไงจังหวัดระยองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วก็หมู่เกาะรอบๆนะครับอย่างที่แนะนำว่าเรายังมีเกาะทะลุเกาะกูดีเกาะมันในมันนอกมันกลางสวยงามมากใครที่ชื่นชอบทะเลก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบนฝั่งเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือนิเวศที่สวยงามมากนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารทะเลสะอาดอร่อยนะครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ในบรรยากาศแบบท่องเที่ยวแบบมีความปลอดภัยครับโดยทางทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่และสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองว่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายในการเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ด้วยมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดให้เราเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาครับก็มั่นใจในระยะหนึ่งแล้วเราก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับก็เช็คในระดับหนึ่งแล้วว่าสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมาตรการป้องกันในส่วนรวมด้วยตัวเราด้วยก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าในประเทศของเราก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายก็อยากจะให้แบบมาร่วมด้วยช่วยกันท่องเที่ยวแต่ก็อย่าหลุดในเรื่องของการตกอะไรเงี้ยก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยอะไรใส่หน้ากากล้างมือตลอดเวลาคนที่รับวัคซีนครบแล้วอะครับตามมาตรการของรัฐบาลอะไรเงี้ยก็อยากเชิญมาสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่เปิดมาให้ใช้บริการครับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราสุดท้ายนี้สำหรับนักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดเช่นกันและคุมเข้มตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้าปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆหากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่นและตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อให้ตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรก 3-5 วันเมื่อมีอาการค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมนะคะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดตามกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสยามโซไซตี้ลงแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ